ครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวทาคุติกที่ติดมากับตัวคาซูกิโซซิลี่นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาลองเสียงกันเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็เปิดวอลลุ่มสุดเลยนะครับก็คือใช้เสียงจากลำโพงของตัวทาคุติกนะครับในตัวกีตาร์นะครับเดี๋ยวจะลองเป็นเสียงรูมก่อนนะครับผมครับต่อไปก็ลองเป็นรีเวิร์บแบบฮอบ้างนะครับผมครับต่อไปก็มาฟังเสียงดีเลย์กันนะครับซึ่งตัวนี้ก็มันติดกับไม้หน้าท็อปโซลิดนะครับเป็นรุ่นโซซีรีส์นะครับผมก่อนหน้านี้ก็เคยติด D1 ไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เสียงดีเลย์กับบวกกับรีเวิร์บฮอลล์นะครับครับต่อไปก็เดี๋ยวมาฟังเสียงไมค์แล้วก็โวลูมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้สุดทั้ง2ตัวเลยนะครับก็คือจะใช้ระบบของเปียโซนะครับแล้วก็ระบบไมครับต่อไปผมก็จะปิดไมค์นะครับก็คือจะใช้เป็นลบวาวอลุ่มเปียโซอย่างเดียวนะครับThank you.
ันนี้ก็รีวิวกันไปแล้วนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็เป็นราคาที่คุ้มมากๆนะครับได้ไม้หน้าท็อปสลิดแล้วก็ได้ตัวเจ้าทานอะคูติกนี้ด้วยนะครับมีทั้งเสียงเอฟเฟคให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงรีเวิร์บฮอนะครับรีเวิร์บรูมแล้วก็เสียงดีเลย์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแบบอยากจะพกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกนะครับแบบมีเอฟเฟคในตัวนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียบแอมป์ก็สามารถใช้เอฟเฟคในตัวทรานอะคูติกนี้ได้นะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่2ทรงนะครับก็จะเป็นทรงเดดน็อตนะครับเดดน็อตเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ทรง OM นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปกับเจ้า2ตัวนี้นะครับโซซีรีนะครับทรานอะคูติกนะครับสวัสดีครับ